เกิดว่าเชิญคุณแม่มาทานข้าวที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะสะใภ้ก็คือต้องเป็นคนทําเองหมดแล้วเราไม่มีฝีมือเรื่องการทําอาหารเลยอ่ะพี่ก็เลยสั่งอาหารทั้งหมดแต่ว่าตอนทานข้าวพี่บอกว่าพี่เป็นคนทําเองคุณเค้าเคยแบบอยากได้ของแล้วแบบก็ให้ชักอย่างนั้นสถิติการชักล่าสุดของเขากี่นาน5วิ5วิจะลุกมั้ยอ่ะจะลุกมั้ยลุกเลยนี่ไงก็ลุกขึ้นมาเลย5วิแล้วก็หยุดเลยมั้ยหยุดเลยเห็นบอกว่าโอ้โหไปเที่ยว2ครั้งแต่งงานเลยชอบต่างชาติไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วค่ะเพราะว่าอายุ17ละสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสะใภ้จงเจริญรายการจะพาเหล่าบรรดาสะใภ้จากทั่วทุกสารทิศมาอัปเดตชีวิตคนเป็นสะใภ้ค่ะกับดิฉันสะใภ้เล็กเป็กกี้ศรีธัญญาและดิฉันสะใภ้ใหญ่กว่าสุนารีราชสีมาค่ะ คุณแม่ลูกก็ยังไม่ชินกับความสะใภ้ใหญ่กว่าของคุณแม่อยู่ดีและช่วงสะใภ้ทอล์คของเรานะคะวันนี้เราก็ยินดีต้อนรับสาวสวยคนนี้เนาะเวลานี่ทำอะไรเธอไม่ได้จริงๆถูกต้องค่ะคุณแม่นอกจากจะสวยแล้วบอกได้เลยว่าคนนี้พบรักกับสามีเรียกว่าเป็นเรื่องของพรหมลิขิตคุณแม่ขาโอ้โหพรหมลิขิตเนี่ยขีดเคลียร์เจอกันเมืองไทยแล้วคิดว่าจะไม่ได้เป็นคู่แล้วบินไปเจอกันที่อังกฤษและเจอกันโดยบังเอิญคุณแม่คู่แล้วไม่แคล้วกันค่ะช่วงสไปทอล์คของเรานะคะพบกับคุณแอนชิเรียมค่ะสวัสดี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 ค่ะโอ้ยตายละโอ้ยย่อไหวไหมคะคุณน่ะย่อโอ้ยได้ค่ะได้ได้ย่อได้หรอย่อได้แต่ลุกไม่ได้ช่วยหน่อยได้ไหมคะจับตัวกันค่ะที่ย่อต่ำเนี่ยเพราะว่าอะไรคุณพี่แอนอยากจะได้บัตรที่พักฟรีที่โรงแรมของคุณพี่แอนที่บางเสร่เพราะว่าเห็นเขาบอกโรงแรมสวยมากไม่ได้เป็นโรงแรมเขาเป็นบ้านพักตากอากาศแบบนี้ละค่ะทามารินทามารินวิลล่าค่ะช่วงนี้ได้เปิดใช้บริการหรือยังคะช่วงนี้ก็ได้เปิดแล้วค่ะได้หายใจแล้วค่ะดีใจด้วยใช่ใช่ใช่พี่แอนเราจะยืนคุยกันอย่างนี้อยู่หรอคะแหมถ้าเห็นคุณพี่แอนยืนยืดขนาดนี้แล้วนั่งดีกว่าค่ะชุดกลัวสู้คุณไม่ได้หรอคะถ้าจะยืนแล้วก็รู้สึกว่าอกเด้งกว่าดิฉันนั่งดีกว่าค่ะเพราะว่าของดิฉันฟองน้ำค่ะเชิญคุณพี่แอนนั่งค่ะอยากรู้เรื่องราวความรักของคุณพี่แอนน่ะสามีชื่ออะไรนะคะคุณพี่แอนสามีชื่อคุณจัสตินค่ะคุณจัสตินเนี่ยไปพบรักกันได้ยังไงคะก็จริงๆเขาก็รักเรามานานแล้วนะคะเขาก็แบบตอนที่เราไปพักที่บ้านเขาอย่างเงี้ยค่ะที่รีสอร์ทนะคะไปเช่านะเราไปเช่าแล้วก็วันสุดท้ายเขาก็แวะมาทักทายเหมือนแบบมาแบบว่าแนะนำตัวเองว่าเออผมเนี่ยเป็นเจ้าของนะอะไรอย่างนี้แบบว่าเห็นแบบว่าพนักงานแบบกรีดการ์ดกันอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นดาราหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยแบบขอถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรูปนึงตอนนั้นเขาแบบว่ามีทีท่าหรือยังว่าจะจีบคุณพี่แอนก็มือเย็นมือนั้นก็เขาก็มีทีท่าว่าจะจีบนะคะแต่พอดีว่าภาษาอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะแอนน่ะเหรอใช่ค่ะไม่ได้เก่งมากก็พอเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นบอกหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเขาก็พยายามที่จะเขียนอีเมลมาหาอะไรเงี้ยค่ะแต่แบบเป็นการจีบที่แบบเขียนทางอีเมลอะค่ะเข้าใจใช่ไหมคะเราก็นึกว่าจะทำธุรกิจอะไรกับเราหรือเปล่าแล้วก็ห่างกันไปนานเท่าไหร่ถึงกลับไปเจอกันโดยบังเอิญที่อังกฤษโอ้ก็เป็นเกือบปีนะแล้วก็ไปเจอกันที่แบบไฮพาร์คที่ลอนดอนนะคะมันเหมือนไปโจโดยบังเอิญเหรอโดยบังเอิญเขาไปเดินจ็อกกิ้งไฮพาร์คมันใหญ่มากเลยนะมีตั้งหลายประตูโอ้อันนี้คือแบบว่ามันจะโป๊ะจริงก็จริงเลยเนาะค่ะก็จะเป็นคู่นะคะเราต้องคิดในทางที่ดีถูกต้องค่ะจริงจริงๆนะมันหนึ่งในหลายล้านล้านเลยนะคุณพี่แอนใครเห็นใครก่อนเขาเห็นเราก่อนแล้วเขาเดินมาทักค่ะเขาจำได้เลยใช่ไหมจำได้เพราะว่ามันเอ้ใครเนาะไอ้นี่เดินแบบไม่มีอะไรทำด้วยก็คุยกันได้ถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาคงแปลกใจว่าทำไมถึงไม่ตอบอีเมลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็มาเจอกันที่ลอนดอนคุยกันอยู่นานไหมคะถึงได้ตกลงปลงใจคุยกันอยู่นานไหมก็สักพักนะคะเราก็รู้สึกว่าเออเนาะเรามีเพื่อนฝรั่งซะหน่อยก็ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออก็ลองแบบว่าลองเดทกันดูอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันต้องปรับจูนอะไรเยอะไหมคะอย่างพัฒนาเยอะนะคะตัวพี่สุเองก็ค่ะหนูทราบอยู่ค่ะว่าสามีพี่สุเด็กกว่าด้วยแต่คุณแม่เขาแบบตัวพี่สุเองก็ใหญ่มากคือปรับเยอะมากแล้วของเราขนาดแบบ
คือเป็นชาวบ้านธรรมดาค่ะของเขาอันนี้ก็ชาวบ้านธรรมดาครับก็ดูเป็นผู้ที่ต่างอะไรกันเลยสามีเขาแบบใช่คนมีตังค์สามีเขาแก่ใช่ไหมคะผู้ดีอังกฤษผู้ดีอังกฤษสามีแบบว่า62แล้วค่ะปีนี้คุณพี่แอนคำว่าผู้ดีอังกฤษเนี่ยผู้ดีขนาดไหนตอนเราไปเจอครอบครัวเขาเป็นไงบ้างคุณพี่แอนคะแอนว่าขนบธรรมเนียมมากกว่ามันไม่เหมือนกันคือว่าเขาโตมาแบบเรียนโรงเรียนประจำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบว่าเนี้ยบได้สามีบวกพ่อบ้านนะคะคุณเข้าใจไหมคะค่ะคือจะแบบว่าจะรีบร้อยจัดอย่างเช่นแบบปูเตียงอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะปูแบบเป๊ะเลยนะแบบเก็บที่นอนอะไรเงี้ยค่ะคือแบบต้องโยนเหรียญลงไปแล้วเหรียญเด้งอ่ะโอ้แอนก็เลยบอกว่าโอเคดีมากเลยมันเป็นดีลที่ดีมากเลยเธอปูไปเลยตลอดเลยนะ ฉันปูไม่ได้เนี่ยมันเด้งอย่างนี้ฉันทำไม่เป็นอะไรเงี้ยแล้วในส่วนของคุณแม่สามีนะคะแล้วคุณแม่สามีก็จะแบบก็เนี้ยบอะค่ะก็อายุแบบ80กว่าแล้วคุณพี่แอนเจอแม่สามีครั้งแรกในความรู้สึกเรารู้สึกยังไงรู้สึกว่าคุณแม่ท่านก็เยอะเหมือนกันค่ะถ้าสมมุติเราเป็นสะใภ้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเชิญคุณแม่มาทานข้าวที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะสะใภ้ก็คือต้องเป็นคนทําเองหมดทําอาหงทําอาหารจัดโต๊ะแบบว่าต้องโชว์แล้วเราไม่มีฝีมือเรื่องการทําอาหารเลยอ่ะคือเครียดมากตอนนั้นคือแบบสามีบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องเชิญแม่มาทานข้าวนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเธอควรจะต้องทําไทยฟู้ดอะไรแอนก็แบบไทยฟู้ดอย่างยากอ่ะจะกินได้เหรอให้ฉันทำเนี่ยแล้วพี่แอนแก้ไขสถานการณ์อย่างนั้นตรงนั้นโอ้ยพี่มาพอดีว่าพี่สาวพี่เปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นั่นค่ะพี่ก็เลยสั่งอาหารทั้งหมดเนี่ยนะคะมาหมดเลยค่ะแต่ว่าตอนทานข้าวพี่บอกว่าพี่เป็นคนทำเองนี่คือแอนซีเรียค่ะปังมากค่ะแล้วพี่ว่าเหตุผลไม่บอกว่าเธอท้องฝั่งฉันนะที่รักถ้าเธอทำอาหารไทยเนี่ยในครัวฝรั่งเนี่ยที่เป็นบ้านที่เราเป็นแฟตเล็กๆอยู่กันอย่างเงี้ยไม่ต้องอยู่แล้วเหม็นสนั่นมันเมืองเลยค่ะใช่เนาะแค่ทำผัดกะเพรานี่ก็คือเขาก็แจ้งแบบว่า FBI มาจับแล้วก็ทำอย่างเงี้ยค่ะแกงเขียวแกงแดงทำง่ายๆทอดมันอะไรที่แบบว่าแล้วอัพเซอร์ฮิตคุณแม่ว่าไงบ้างรสชาติโอ้บอกว่าอร่อยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะแล้วเธอไปทำมันได้ยังไงก็เอามาทำแบบอุ่นๆอะไรนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหม็นบ้านแล้วก็ตอบดีๆไงไม่ให้เกินจริงต้องไม่เกินจริงคุณแม่สุก็มีแม่สามีเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันเจอแม่สามีครั้งแรกเป็นไงคะคุณแม่คุณแม่เนี่ยไปเจอคุณแม่ของวอลเตอร์ครั้งแรกไปถึงทุกคนเวลคัมมากเพราะว่าวอลเตอร์ไปเล่าให้ทุกอย่างเรื่องของเราใหครอบครัวก็ฟังหมดแล้วใช่ๆก็จะต้องไปรายงานของเราตั้งแต่กรรมเราแต่เราก็เกรงเพราะว่าไปถึงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใครจะไหว้ใครเหมือนกันชอบตรงนี้แล้วคุณแม่สุเคยแบบว่าโชว์การทำอาหารให้คุณแม่สามีทานไหมตำส้มตำอะไรอย่างเงี้ยใส่ปลาร้าเลยใช่ไหมโอ้ทุกอย่างทีนี้อาหารที่เราทำอ่ะมันต้องการที่จะใช้พริกขั่ววัตถุดิบโอ้โหเชื่อไหมเดี๋ยวนะการทำอาหารคือไปอยู่ที่เมืองนอกแล้วใช่ก็คืออยู่ที่โน่นเนี่ยอยู่ที่บ้านพี่ในตลาดมันไม่ได้เยอะนิดหน่อยนะแค่จะมาแต่งหน้าต้มยำอะไรเงี้ยให้มันแบบให้มันดูดีให้มันดูมีอะไรเงี้ยปรากฏว่าข้างบ้านเนเบอร์เขาโทรตำรวจว่ามีอะไรแบบไฟไหม้อะไรมันจะเหม็นมากพี่แบบกลิ่นบางอย่างมันไหม้อะไรเงี้ยวอเตอร์ต้องมาอธิบายว่าโอเคก็ทำอันนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องแอนค่ะเวลาว่างทำอะไรกันกับสามีอุ๊ยคุณพี่แม่คุณทำอะไรกันก็ระกะก้องอันนั้นไม่ว่างก็ทำได้นะพี่แอนนะคะทำอะไรเวลาว่างเหรอคะก็คนอังกฤษเขาจะชอบดูฟุตบอลกันมากจริงอยู่ในสายเลือดใช่แล้วตัวของแอนน่ะคือตอนที่แอนไปเช่าแฟตอยู่กับนนนี่ตอนนั้นน่ะคือมันแอนอยู่ตรงย่านเชลซีใช่ไหมคะแล้วแอนก็เลยชอบฟุตบอลแอนก็เลยชอบเชลซีค่ะจัสตินน่ะเขาเป็นลิเวอร์พูลทีนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็แบบก่อนแต่งงานนะจ๊ะต้องเซ็นสัญญานะว่าเธอต้องเปลี่ยนจากการที่ซัพพอร์ตเชลซีเนี่ยต้องมาเป็นซัพพอร์ตลิเวอร์พูลพูดเป็นเล่นจริงนี่เขามีแต่เซ็นสัญญาว่าเอาสมบัติเธอสมบัติฉันเซ็นสัญญาลดเธอลดฉันนี่เซ็นสัญญาว่าเธอต้องเลิกเทียร์ออฟเฟอร์ทีมใช่เพราะว่ามันต้องมีวันนึงที่ว่าลิเวอร์พูลกับเชลซีจะต้องแข่งกันแล้วเธอจะทำยังไงเธอจะเลือกใครแล้วไม่ออกความเห็นไม่ได้เหรอ
ไม่ได้ไม่เลือกข้างไม่ได้เหรอไม่ได้เราก็ต้องซัพพอร์ตสามีอย่างเงี้ยแล้วคุณพี่แอนเซ็นสัญญานั้นไหมคะก็ต้องตกลงค่ะเดี๋ยวเขาไม่แต่งกับเรานะคะแต่พอมันมาปุ๊บเราก็ทำเป็นแบบว่าคอมออนลิเวอร์พูลแต่จริงๆเราก็เชลซีเชลซีฉันชอบในความกากันของคุณค่ะคุณซีเรียมเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะโอ้ไม่น่าเชื่อเนาะโอ้เรื่องใหญ่นี่คือเรื่องฟุตบอลนะถึงก็ต้องให้เซ็นสัญญาโอ้อยู่บ้านนี่สมมุติว่าถ้ามีแข่งอยู่ที่ดูทีวีอยู่นี่ก็คือหายใจผ่านไม่ได้เลยนะคะอย่าเดินตัดหน้าจอทีวีเป็นอันขาดเป็นเรื่องไหมคะเป็นเรื่องเลยค่ะชอบดูบอลมากทุกวันนี้อยู่เมืองไทยนี่คือถ้ามีบอลก็คือต้องดึกดื่นยังไงก็ดูคือตั้งนาฬิกาปลุกมาดูน้องแอนคะค่ะคบกับสามีคุณจัสตินเนี่ยเขารู้ว่าเราเป็นซูเปอร์สตาร์ตอนไหนคือจริงญาติพี่น้องเขาหรือว่าเพื่อนๆของสามีทุกคนไม่มีใครรู้ว่าเป็นดารารู้ว่าเป็นดาราแต่ว่าจัสตินน่ะเขาคิดว่าแอนเป็นเหมือนแบบว่าเป็นดาราที่แบบว่าเล่นแบบผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาไม่ได้เป็นนางเอกเมืองไทยนะไม่เคยเป็นนางเอกเขาไม่คิดว่าเป็นนางเอกเลยนะแล้วจนกระทั่งวันแต่งงานอะจูนเพื่อนแอนนะคะเขาก็แบบเขาต้องมาพูดเงี้ยเขาต้องออกมาพูดเพื่อนเจ้าสาวแล้วต้องออกมาสปีดใช่ไหมคะเขาก็ออกมาพูดเขาก็ฉายที่จออย่างเงี้ยค่ะสไลด์ว่าแบบว่าแอนซิเลียมเป็นใครรู้จักกันได้ยังไงเขารู้จักกับแอนได้ยังไงจูนรู้จักกันเมื่อวันที่แอนที่แอนไปถ่ายหนังที่สวิสแลนด์แล้วก็แบบว่าโอ้โหแล้วตอนนั้นคนในงานฝั่งอังกฤษฝั่งลอนดอนก็เลยตกใจว่าอ๋อนี่แฟนเธอเป็นดาราซุปเปอร์สตาร์นะแล้วแม่สามีล่ะคะเขารู้วันนั้นเหมือนกับทุกคนไหมแม่สามีเดินไปเข้าห้องน้ำพอดีเลยตอนนี้อยากจะให้คุณพูดใหม่อีกห้ารอบแม่สามีกลับมาน่าจะฉายใหม่นะน่าจะฉายใหม่นะแล้วหลังสามีต้องขับออกไปให้ดูทีหลังโอ้แล้วพอแม่สามีรู้ว่าเราเป็นซุปเปอร์สตาร์คุณแม่สามีเป็นไงมั่งปลื้มเราไหมคะเขาก็ดีกับขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบว่าอ๋อเนาะมีหน้าล่ะเธอถึงไล่ช้อนของน้องเข้าไหนถูกหรือสามีลูกก็ถึงหลงอะไรอย่างเงี้ยมีเคล็ดลับการครองเรือนครองรักกันยังไงแอนก็มองว่าจริงๆแล้วการใช้ชีวิตคู่นะคะคือสำหรับแอนเนี่ยแอนก็ไม่ได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตคู่แต่ว่าพอแอนมาเจอคุณจัสตินเนี่ยแอนก็มองว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันและการรับฟังซึ่งกันและกันเนี่ยแอนว่ามีส่วนสำคัญมากในการที่จะทำให้ชีวิตของเรามันราบรื่นได้อย่างเงี้ยคือเวลาที่คนนึงแบบพูดหรือแบบเขาไม่พอใจหรือว่าเราทำอะไรที่มันแบบไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรารับฟังแล้วเรายินดีที่เราจะปรับปรุงแก้ไขอะค่ะแอนมองว่ามันจะทำให้ประคับประคองชีวิตคู่ให้ยืนยาวถ้อยทีถ้อยอาศัยทุกอย่างเลยเนาะชีวิตคู่มันต้องมันตึงมากมันตึงมากไม่ได้หย่อนมากก็ไม่ดีปรับทุกๆวันที่สำคัญคือต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันสำคัญมากน่ารักที่สุดเลยวันนี้ขอบคุณคุณพี่แอนซีเรียมด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงสะพายอนาคตสักครู่ค่ะเอาละค่ะกำลังสนุกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาเมาส์กันต่อกับสะพายจงเจริญช่วงแม่สะพายในอนาคตวันนี้โอ้โหเราได้รับเกียรติจากคนนี้นะใครได้เป็นลูกสะพายเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างที่สุดเลยไม่ธรรมดาน้องแพทณภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่เริ่มมีใครมาเรียกคุณแม่อย่างคุณแม่แพทยังค่ะยังเสียงลูกชายยังไม่มีโอ้โหเสียงเข้มข้นเวอร์ปากมากเตรียมไหมหนูเตรียมไหมแม่ลูกหนูก็เพิ่งจะ5ขวบไม่มีแต่ด้วยความเป็นแพทไงลูกแม่ก็มองว่าหนูน่ะเป็นคนที่แบบคิดและเตรียมวางแผนตลอดใช่ไหมแต่เรื่องแม่แพทคิดว่าแบบยังไม่เตรียมแต่คนที่ต้องเตรียมคือสะพายต่างหากอ่ะก่อนที่จะคุยถึงว่าสะพายต้องเตรียมอะไรถามก่อนนิดนึงน้องอายุเท่าไหร่คะปีนี้ปีนี้กำลังจะ5ขวบอีก4เดือนค่ะ5ขวบเต็มคุณคะน้องเกิดกุมภาคุณเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เป็นสายสตรองแล้วเวลาใครเข้าไปตามดู IG คุณจะเห็นลูกคุณและคุณมีความสุขมากมากคุณมีวิธีเลี้ยงลูกยังไงตามสไตล์แพทพี่เป๊กคือแพทเชื่อว่าการเลี้ยงลูกอ่ะมันไม่สามารถจะก๊อปปี้ของใครมาได้เลยค่ะอาจจะแค่ดูว่าสไตล์เขาเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วว่าการเลี้ยงลูกมันเป็นสไตล์ของเราเองแพทเนี่ยการทำงานเป็นหลักแล้วแพทไม่ได้มีแนนนี่คือไม่ได้มีพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นลูกจำเป็นมากที่จะต้องตามติดแพท
ล้วแพทก็หอบหิ้วเขาไปทุกที่ทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยจำความได้ก็คือแพทได้หยุดงานประมาณเดือน2เดือนพอเข้าเดือนที่3เนี่ยแพทก็เริ่มมีปัญหาละในชีวิตกับทั้งตัวของคุณพ่ออะไรหลายๆอย่างในชีวิตเขาที่จะทำให้เราจะต้องไม่ได้อยู่ด้วยกันเราก็เลยตัดสินใจหอบลูกออกไปทำงานตั้งแต่3เดือนก็จะใช้วิธีการหอบลูกไปแล้วก็ไปถึงหน้างานเนี่ยใครที่เราสนิทอย่างเงี้ยโปรดิวเซอร์ก็ฝากอุ้มแป๊บนึงอย่าบอกนะว่าคุณแบบไปเจอใครที่สนิทโปรดิวเซอร์ชายคุณบอกว่าถ้าหิวนมก็เอานมไม่ใช่ค่ะนมของลูกอย่างเดียวก็ปั๊มไว้ปั๊มไว้ค่ะแล้วก็จะฝากเขาอุ้มซึ่งตอนนั้นน่ะเราทำงานไม่ได้เยอะแม่เราทำงานวันนึงก็วันละชั่วโมงครึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วก็กลับมาเลี้ยงลูกแล้วเราคิดว่าเลสเองต้องไปกับข้าวไหวเพราะว่ามันไม่ได้โหดร้ายอะไรแต่พอหลังจากนั้นสิโอ้โหช่วงหลังเห็นแบบช่วงหลังใช่พอเราเริ่มรับงานเยอะขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าลูกก็ต้องมาตัวติดกับเราค่ะแล้วก็พอสักประมาณ2ขวบครึ่งเราก็เลยตัดสินใจว่าเขาควรจะไปมีชีวิตแบบเขาคือหมายถึงว่าเด็กในวัยเด็กเพราะเขาโตมากับผู้ใหญ่อย่างเราโตมาในกองถ่ายในกองถ่ายแล้วก็เลยให้เขาเข้าพรีเคก็คือเตรียมอนุบาลตอน2ขวบครึ่งค่ะให้เขาไปได้ใช้ชีวิตแล้วก็ไปรู้จักเพื่อนๆสังคมของเขาเพราะว่าเขาว่าอยู่กับผู้ใหญ่มากแม่นั่งๆอยู่ลองคิดดูสิแม่วันนึงอยู่ดีมันพูดหลอกกับเราขึ้นมาว่ารองเท้ากัดไหมเราก็คืออะไรรองเท้ากัดไหมคืออะไรบอกว่าทำไมอะลูกถ้ารองเท้ากัดแม่อย่าลืมกัดรองเท้าก่อนอุ้ยเขาไม่เอาทำไมก็ถึงพูดแบบนั้นโบราณเขาว่าแล้วมันก็พูดคำนี้เดี๋ยวนะเขาว่าคุณยังไม่ถึงกี่ขวบเลยคุณจะบอกโบราณเขาว่าสามขวบกว่าแล้วถามว่าออกมาจากไหนคุณต้องไม่โทษลูกคุณกรุณาโทษคุณอ้นสี่พันโบราณเขาว่าคุณอ้นสี่พันคือเป็นน่ะแน่ๆแล้วอย่านั่งทับหมอนเดี๋ยวตูดจะเป็นฝีเหรอตายแล้วอย่านอนเขาอยู่กับผู้ใหญ่อะนะแบบดูกับผู้ใหญ่แล้วก็ดู YouTube วีรกรรมตลกตลกที่ทำให้แพ้เป็นหัวเราะได้ตลอดเนี่ยมีอะไรไม่ให้มันตลกทุกวันเลยไอ้นี่มันแสบมากคือมันจะรู้จังหวะหมดแบบว่าแม่ตอนนี้อยู่ในอารมณ์ไหนอย่างเช่นเนี่ยมันทำอะไรผิดสักอย่างทำนมหกเอาแล้วมันคิดในใจแล้วซวยแล้วนมหกแม่เอาตายแน่ๆมันก็จะเริ่มแบบคุณแม่ครับคุณแม่ครับซึ่งปกติคุณแม่ครับไหมไม่มีปกติเรียกว่าอะไรแต่เขาเรียกแม่แม่ธรรมดาแม่อย่างนู้นแม่อย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีสรรพนามที่ระบุนหูดูอันนี้สิเชิญดูอะไรสักอย่างซึ่งไม่ได้สนใจอะไรแล้วหันไปอีกทีเลททำนมหกเลททำนมหกใช่ไหมลูกคือมันกระฉอกอะแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะหาวิธีเพราะแพทดุมากไงแม่แพทเป็นคนดุมากอะไรเงี้ยแล้วคุณลงโทษเขายังไงเวลาเขาทำอะไรที่มันไม่โอเคแม่ตีจนแบบตีลูกเหรอแพทนี่ดุมากดุจนเลขายังแบบยังพูดเลยว่าดุจริงๆอะเมาหน้าไม่เมาขนาดไหนสมมติว่าคุณแม่สู่คือเลสซิ่งก็ตอนเนี้ยทำไม่ถูกอยู่แม่อย่าเลยเดี๋ยวนะตัวลอยเลยนะแม่ไม่โอเคแล้วแต่คนแล้วนะตัวลอยเลยนะทำยังไงคือแพทอะเป็นแบบหนึ่งไม่ชอบเด็กไม่มีมารยาทเคลี้ยงของหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันจะเกิดขึ้นตอนเล็กเด็กทีนี้เราอะมานั่งเรียนรู้ว่าเราเลี้ยงลูกคนเดียวเราต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ใช่ไอเราจะสปอยมันก็เลอะเตลิดไปไกลเราจะดุเกินไปมันก็ไม่เอาเรามันก็เหมือนเป็นคนเป็นไบโพล่าแม่เลี้ยงเดี่ยวอะใช่เราต้องดุด้วยต้องใจดีด้วยต้องมีหลายองค์อ่ะหนูต้องมีหลายองค์แพทต้องทำยังไงคุณเขาเคยแบบอยากได้ของแล้วแบบก็ให้ชักอย่างนั้นมีไหมมีค่ะแล้วคุณก็ปล่อยเขาเลยเชิญเต็มที่สถิติการชักล่าสุดของเขาครั้งนาน5นาที10นาที5วิ5วิจะลุกไหมจะลุกไหมลุกเลยนี่ไงก็ลุกขึ้นมาเลย5วิแล้วก็หยุดเลยไหมหยุดเลยโอ้แสดงว่าเขาไม่ได้แบบไม่แม่ไม่เขารู้ว่าแม่เขาไม่ได้ตามใจแล้วแม่สามารถดุได้ทุกที่เขาคิดแม่ไม่ได้หน้าบางแม่หน้าหนามากเพราะฉะนั้นอยากคิดว่าการไปทำตัวอย่างนี้สาธารณะแล้วแม่จะแบบแม่จะกระมิดกระเมียเขาทดสอบระบบคุณดิฉันว่าใช่ค่ะเขาทดสอบระบบคุณว่าระบบคุณเป็นยังไงพอไม่ได้ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าแม่ไม่น่าจะดีแล้วเปลี่ยนเรื่องดีกว่าใช่อันนี้แพทก็คิดอย่างนั้นว่าเด็กอะเขาฉลาดนะทุกคนคือเขาจะทดสอบว่าเขากำลังแฮนด์เดิลอยู่กับแบบไหนแม่เขาเป็นยังไงคนรอบข้างเขาเป็นยังไงเขาทดสอบระบบแล้วเขาเคยทดสอบครั้งหนึ่งแล้วอะไรตัวลอยอย่างนี้เลยค่ะคืออะไรฮะฮาเลลูยาปาของอ๋อหรอเลสแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าปาของอย่าปาของเขย่าอย่างนี้หรอเขย่าจับมันแล้วหวังที่เขย่าคุณร้องเพลงได้ไหมเอรีอีวาวาอารักเกนยาไม่ใช่
จับแบบเหมือนเราโมโหแล้วเราตีมันไม่ได้อะคือเราก็ไม่รู้จะทำไงแล้วก็จับมันขึ้นมาแล้วก็เขย่าแม่บอกแล้วใช่ไหมจำได้สองขวบแม่บอกแล้วใช่ไหมแม่บอกแล้วใช่ไหมแล้วเขาเป็นไงร้องไห้ไม่หยุดแม่จากนั้นอะพอมันรู้อะมันไม่เคยโดนแพตตี้อีกเลยเพราะมันรู้แล้วว่าแม่เวลาดุอ่ะมันเหมือนปีศาจร้ายมากแล้วเวลาตีอ่ะแพตตี้ให้เจ็บสุดท้ายมันได้ผลจริงๆนะสำหรับเลสนะแม่นะคือตอบหลังจากนั้นแพทไม่เคยตีเขาอีกเลยเพราะพอแพทพูดเลสแม่มันเงียบเลยรู้แล้วเลเวลนี้เลเวลนี้เกมอยู่เลสไปอาบน้ำไม่สนเลสลูกไปอาบน้ำคุณเนี่ยสถานการณ์เสียงอย่างเงี้ยคุ้นกับดิฉันมากเลยเช้าๆอ่ะดิฉันก็เป็นหาตื่นได้แล้วค่ะหาเสียงสูงขึ้นเรื่อยๆไปเลยค่ะเนี่ย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 เหตุการณ์เดียวกันเลยค่ะใช่เลยแต่คุณใช้กับลูกใช่ไหมใช่ดิฉันกับสามีแพทรู้สึกว่าแพทโชคดีมากแม่ที่แพทมีเขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาคือของขวัญมีความสุขมีความสุขแล้วก็จะเรียกว่าอภิชาติตบุตรก็ไม่ผิดเพราะอยู่ด้วยกันมาเราก็จะตีกันแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เขาไม่เคยสร้างเรื่องอะไรให้เราหนักใจที่สำคัญคือเขายังช่วยแม่หาเงินเนี่ยอย่างล่าสุดเนี้ยนางก็ช่วยแม่หาตังค์เป็นพรีเซนเตอร์ได้3ตัวอย่างเงี้ยใช่แล้วมีอยู่คืนนึงแพทก็ไม่รู้ว่าใครสอนมันหรือมันเรียนรู้จากตัวแม่มันก็ไม่รู้อยู่ดีๆอ่ะมันก็พูดขึ้นมาเขาไปทำงานมาเนี่ยเดี๋ยวพอเขาโตไปนะพอเขามีเงินเยอะๆอ่ะเขาจะซื้อแบรนด์เนมให้แม่แม่ว่าใครสอนมันว่าแม่ชอบแบรนด์เนมเนี่ยจะซื้อแบรนด์เนมให้แม่เยอะๆเลยแล้วก็จะซื้อชุดให้แม่ด้วยผมรู้ว่าแม่ชอบยูนิคอร์นบอกเอามาจากไหนจะให้แม่แต่งตัวสีๆอย่างเงี้ยแม่ก็บอกใครสอนลูกมันก็ไม่ได้บอกว่าใครใช่ผมว่าเดี๋ยวจะซื้อแบรนด์เนมให้นะเดี๋ยวรอให้โตก่อนซื้อแบรนด์เนมให้แต่ว่าตอนนี้ไปทำงานได้เมื่อกี้แม่เอาแบรนด์ซุปไก่สกัดไปก่อนจริงเขาเก่งเขาเก่งแล้วว่าลูกคุณก็เต้นเก่งเหมือนคุณเลยคุณสอนไปทั้งหมดแล้วเวลาถ่ายที่ตรงTikTokอ่ะใครสอนเต้นอ่ะเราบังคับเขาไหมเรื่องราวความน่ารักของน้องเรซซิ่งยังไม่จบเพียงเท่านี้มาชมกันต่อช่วงหน้าค่ะเรื่องราวน้องเรซซิ่งขาแดนจากปากคุณแม่แพทจะเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยค่ะแล้วเวลาถ่ายที่ตรงTikTokอ่ะใครสอนเต้นอ่ะเราบังคับเขาไหมคือเขาอ่ะจะเก่งกว่าแพทคือวันๆมันนั่งถ่ายTikTokทั้งวันแล้วมันก็จะมาอัปเดตเทรนด์กับแม่มันแพทจะทำแต่งานแต่มันนั่งถ่ายTikTokแล้วเขาก็มาบอกว่าตอนนี้อันนี้ฮิตนะบางทีเราไม่รู้หรอกบางทีเลขาเราไอ้เอ๋ยมันก็จะแบบพี่แพทเต้นเพลงนี้ไหมไอเรายังไม่รู้เลยว่าเต้นอะไรไอเลสบอกอย่างนี้ไงแม่แล้วบอกไอ้ยังรู้ได้เหรอนั่งดูนั่งรู้เต้นอันนี้ไปยังเฮ้เกิร์ลทำไมจะไม่ได้ดูแล้วเต้นไปแล้วเต้นไปแล้วค่ะแล้วมันมีอันเนี้ยที่มันมีที่ช้าๆแล้วก็พอเดินเดินไปแล้วมันก็เต้นเต้นเต้นมีไหมมีมันซ้อมอยู่มันซ้อมอยู่แม่แม่มันไม่ธรรมดามันโอ้ยเฉยคืนอ่ะฟับฟับฟับมันไม่เป็นไรฮะเมื่อกี้เนี้ยไม่เป็นไรฮะกายภาพแล้วอีกเรื่องนึงที่เขาชอบทำมากๆเลยการฉี่บนรถคืออะไรคุณงงมากแม่ทำไมอ่ะมันไม่คือเหมือนประมาณว่าอย่างเช่นเราจอดรถอย่างเงี้ยจะไม่ฉี่ถามก็จะไม่ฉี่ในปั๊มในสตูก่อนออกไปอะไรอันเนี้ยอย่างเราขึ้นมาเราก็แบบพี่เลี้ยงหรือพี่เอ๋ยก็จะถามว่าไปฉี่ไหมเดี๋ยวแม่จะเสร็จงานแล้วหรืออะไรเงี้ยไปเข้าห้องน้ำไหมไม่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 พอรถออกเดินทางปวดฉี่อ้าวอ๋อเหรอและสิ่งที่เราทำคือเตรียมขวดน้ำโอ้คุณแม่ใช่บางทีเรายังกินน้ำไม่หมดมันก็บอกให้เรากินให้หมดซะนี่น่าล่ะช่วงนี้คุณผิวสุขภาพดีมากเลยเป็นปังเลยแม่ต้องชกน้ำให้ลูกเขาต้องปวดใช้ปวดชกน้ำให้ลูกแล้วกิจกรรมที่เขาต้องทำคือก็คือเล็งเล็งเล็งแล้วก็ฉี่แล้วมันก็บอกว่าแม่ขับเบาๆหน่อยกระชอกโดนเบาไม่รู้นะเออขู่ด้วยคือตอนนี้มีปัญหาแต่ถ้าโตขึ้นอีกหน่อยแล้วมาฉี่บนรถเราปาดขวดเลยเพราะมันคงจะแบบใหญ่มากป่วยลูกแหมเรานี่ต้องไม่ธรรมดาแล้วคุณพอฉี่เสร็จปิดฝาปิดฝาเคยมีสับสนไหมอุ้ยตายแล้ววิตามินซีไม่ต้องสับสนเลยมันนั่นแหละตัวดียังไงเพราะมันฉี่เสร็จมันไม่ทิ้งมันเอาไปหลอกคนที่บ้านก็จะเอาไปแล้วเรสเอาน้ำมาฝากน้ำอะไรไม่รู้อุ่นจ้ะเอาน้ำมาฝากเป็นขี้แกล้งด้วยค่ะเป็นขี้แกล้งด้วยเอ็นดูหนูจะให้เลสเข้าวงการไหมจริงๆอ่ะแพทไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขาเลยคือรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้ทางเลือกเขาเยอะมากโลกเขากว้างมากเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีโซเชียล
เรามีอะไรที่เขาเข้าถึงได้เร็วแล้วเขาก็จะเลือกของเขาเองแพทเชื่ออย่างนั้นนะว่าเขาจะเลือกที่เขาชอบเขาจะเลือกอย่างตอนนี้ชอบมากคือเล่นเกมแล้วแพทก็ถามว่าตอนนี้อยากเป็นอะไรเงี้ยคุณเลสซิงเขาว่าไงแคสเกมซึ่งมันเป็นอาชีพที่ทำได้ด้วยนะทำได้ด้วยทำได้ด้วยนะมีจุดจริงนะเขารู้ว่ามันได้เงินง่ายด้วยสมัยก่อนอยู่ที่บ้านด้วยเขาไม่ต้องไปทำที่อื่นสมัยก่อนถ้าพูดคำว่าแคสเกมนี่โดนยายตีเลยนะใช่ในสมัยนั้นไงโดนแน่ๆสมัยนี้เราก็ต้องเปลี่ยนพอลูกพูดแคสเกมเราก็มานั่งคิดว่าจะไปพูดกับลูกว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันก็มีให้เห็นว่าคนที่แคสเกมที่เขาดูอยู่อ่ะที่เป็นไอดอลเขาอ่ะได้เงินวันเดือนๆนึงเยอะมากเยอะมากแล้วเขามีไอดอลในการแคสเกมด้วยแล้วในเมืองไทยอ่ะมีโอ้โหหลายคนนะที่เป็นเด็กแคสเกมคุณแม่สู่แล้วรวยมีแลมโบมีเงินซื้อบ้านให้แม่เป็นอาชีพที่เรียกได้ว่ากอบโกยเป็นตุเป็นตะเป็นจริงเป็นจังอยู่เยอะมากว้าวเนี่ยก็คืออาชีพที่มันเนาะมันมีเนาะเปลี่ยนไปเลยยากเนาะคุณแพทถือว่าคุณเป็นคนที่มองอนาคตลูกได้เด็ดขาดเหมือนกันเป๊กว่ายุคนี้คนที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่อนข้างเยอะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนก็สตรองคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนก็สตรองไม่พออ่อนแอไม่รู้วิธีการรับมือกับลูกคุณแนะนำหน่อยแพทว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับพื้นฐานครอบครัวแล้วก็สิ่งที่เราเจอนะพี่เป๊กคือหลายๆคนก็ถามว่าแพทอะเหมือนเลือกทางเดินที่จะเป็นซิงเกิลมัมในวันที่เลือกอะเลือกได้ยังไงแพทบอกว่าอ๋อพอดีว่าแพทโชคดีแพทก็พูดกับเขาตรงๆว่าแพทอะโชคดีที่แพทมีครอบครัวที่ดีแพทมีงานที่ดีแพทมีเพื่อนที่ดีพอมันมี3อย่างเนี้ยการเดินออกมาจากจุดนึงมันก็เลยง่ายแต่แพทบอกว่ามันใช้ไม่ได้กับบางคนนะที่เป็นแม่บ้านค่ะไม่ได้มีงานทํารายได้หลักมาจากการที่สามีดูแลวันนึงที่อยากจะเดินออกมาค่ะเค้ามีหลายเรื่องมากที่เขาต้องคิดคือเงินที่ไหนลูกจะอยู่ยังไงซึ่งวันเนี้ยแพทก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรารู้แล้วว่ามันอยู่ไม่สบายใจอ่ะก็ให้อยู่ไปจนกว่าเราจะมีทางออกของมันของแพทอ่ะคือแพทมองโดยรวมแล้วว่าถ้าแพทออกมาอย่างเดียวเลยมันคือแค่ความเสียใจณเวลานั้นแค่นั้นเองแต่แพทไม่ได้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่ที่กินงานหรือรายได้หรือเงินใดๆเลยค่ะเพราะนั้นการที่แพทเดินออกมามันก็เลยไม่ได้ยากบางคนผู้หญิงคุณแม่สุเราไม่ได้เดินออกมาแต่สามีเดินออกไปแล้วเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกมีความสุขและรู้สึกไม่ขาดรื่นเริงและเข้าใจลูกคือแพทก็อยากจะบอกโชคดีอีกแหละเลสแต่รู้ทุกอย่างแต่เลสเป็นเด็กที่ไม่พูดคือตอนนี้เขา5ขวบใช่ไหมคะเขาก็จะมีโมเมนต์ที่เขาไปโรงเรียนแล้วเขาก็จะเจอแบบไปแบบพ่อแม่ไปส่งแต่เลสจะเจอแค่แม่ถูกไหมมันมีอยู่วันนึงเหมือนกันที่แพทก็ถามเขาว่าเลสโอมเลสรู้สึกไหมว่าแบบทำไมป๊าป๊ากับแม่ถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้นอนเตียงเดียวกันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เขาไม่รู้สึกเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าการอยู่กับเรามันสนุกมากจนเขาไม่เคยรู้สึกขาดไม่เคยรู้สึกขาดแล้วเขาไม่เคยเครียดจนเขาต้องไปพึ่งคนอื่นแต่คุณดีนะคุณแม่สุคุณแพทเนี่ยเขาไม่รอให้ลูกตั้งคำถามเขาขยันอธิบายก่อนใช่นะบางทีมันพูดคุยกันอยู่ตลอดเวลามันทำให้แบบอุ้ยคุณผูกพันกับลูกมากเลยอ่ะแล้วภายในอนาคตอันใกล้นี้ตอนที่ลูกคุณแตกเนื้อหนุ่มเรียนจบมีงานทำและพร้อมที่จะมีสะพ้ายค่ะโอ้ยคุณจะตัดใจจากลูกได้เหรอคะคุณเพื่อนว่าสะพ้ายคงคิดหนักมากกว่าตอนต้นรายการเขาบอกแล้วไงว่าเขาไม่ต้องเตรียมตัวอะไรค่ะแต่คนที่จะมาเป็นสะพ้ายเขาต้องเตรียมตัวคุณแม่แล้วคนที่จะมาเป็นสะพ้ายต้องเตรียมอะไรบ้างคะคุณแม่นั่นสิถามก็สิลูกจะมาฟังทำไมเราไม่ได้ยินหรอกค่ะไม่ได้ยินเลยเนี่ยคือเขาคงเห็นเกียรติศักดิ์จากหลายๆเรื่องของแพทอยู่แล้วเนาะว่าแบบว่าแม่คนนี้เป็นยังไงลูกสะพ้ายเนี่ยพอถามว่าเธอชื่ออะไรพอบอกชื่อเลสซิ่งเธอลูกเธอชื่ออะไรนะเลสซิ่งรู้ไหมแพทเราไม่คบเธอละนี่ไงนี่ไงเราสร้างอันนี้ไว้เรียบร้อยแล้วว่าลูกสะพ้ายเห็นอะหนึ่งเขาก็คงแบบอุ้ยแม่มันไม่ธรรมดาแล้วเราจะเข้าหาเขายังไงหรือใดๆบอกเป็นแนวทางไหมเผื่อลูกสะพ้ายในอนาคตจะได้มาย้อนดูมันอีก10ปีจากวันนี้อีก10ปีข้างหน้าหรืออีกจะ8ปีก็แพทอาจจะเบาลงกว่านี้ก็ได้ตอนนี้หนักไหมจริงหนักแม่หนักแน่นอนเป็นว่าลูกอ่ะยิ่งเลี้ยงคุณต้องยิ่งผูกพันคุณยิ่งติดลูกกลัวไหมว่าลูกจะรักคนอื่นมากกว่าแน่นอนที่สุดแน่นอนที่สุดอุ้ยเนี่ยเหมือนเล็บจะเอามาขวนหน้าเลยนะคำถามนี้ไม่แต่แพทคิดว่าเดี๋ยวอีกสิบปีแพทก็จะเบาลง
น่ารักมากนะวันนี้ขอบคุณจริงๆคุณแพทคุณเป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณด้วยที่มารายการของเราและที่สำคัญกลัวแทนสะใภ้ในอนาคตคุณแม่สู่เนาะกลัวเลยอ่ะแล้วของอร่อยๆ อย่างเลสซิ่งอย่างเงี้ยใครจะได้กินนะแม่รู้ได้ยังไงว่ามันอร่อยนะคุณบอกตั้งแต่ฉี่ในรถแล้วค่ะว่าต้องปาดใหญ่ปาดใหญ่เอาวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวพบกับสะใภ้รอบโลกสักครู่ค่ะช่วงสะใภ้รอบโลกวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสะใภ้ตุรกีผู้หญิงคนนี้เธอเก่งมากโดยเฉพาะฝีมือการทำขนมปังยอดเยี่ยมขั้นเทพขนมปังตุรกีมีกี่ชนิดเธอทำได้หมดลูกสาวคุณแม่เคยชิมแล้วหรอคะเขาเล่าว่าเพราะว่าในเพจของเธอคนติดตาม 300,000 กว่าคนก็คนเข้าไปคอมเมนต์ว่าเจ๋ง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 ทุกคนเลยคุณแม่เพราะจริงๆมีบางคนที่ได้ชิมแล้วอยู่ในกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆเคียงครับแล้ววันนี้เธออยู่กับเราแล้วค่ะคุณแม่ค่ะคุณมีนานะคะเจ้าของเพจมีนาสะใภ้ตุรกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมีนาสะใภ้รอบโลกวันนี้พบกับคุณมีนาเจ้าของเพจมีนาสะใภ้ตุรกีเพจที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตครอบครัวของเธอพร้อมนำเสนอวิธีการทำขนมปังแบบฉบับแม่บ้านชาวตุรกีเรียกได้ว่าน่าทานและโดนใจชาวโซเชียลจนทำให้เพจของเธอนั้นมีผู้ติดตามมากกว่า 300,000 คนชีวิตของสะใภ้รอบโลกคนนี้จะเป็นยังไงไปทำความรู้จักกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมีนาค่ะจากนายสะใภ้ตุรกีสดใสมากกี่โมงแล้วคะตอนนี้กี่โมงแล้วคะตอนนี้ตอนนี้บ่ายโมงห้าสิบค่ะเวลาก็ห่างจากประเทศไทยกี่ชั่วโมงคะกี่ชั่วโมงค่ะถ้าหน้าร้อนถ้าหน้าหนาวจะ5ชั่วโมงอากาศเท่าไหร่คะตอนนี้ประมาณ28นะคะแล้วก็ตอนกลางคืนประมาณ19องศากลางคืนถือว่าหนาวเหมือนกันเนาะแล้วคุณมีนาเป็นมายังไงถึงได้ไปเป็นสะใภ้ตุรกีคะชอบต่างชาติดิฉันก็ชอบและยิ่งคุณแม่ของดิฉันด้วยยิ่งชอบมากแต่ต่างชาติก็มีเดียวกันมีนาสายเด็กอ๋อสามีเด็กกว่ากี่ปีคะคุณมีนา6ปีค่ะอุ้ยเบาๆค่ะ6ปีเป๊ก13ค่ะท้องสู่21ปีโอ้โหนี่สายเดียวกันหมดเลยอ่ะคุณแม่ชนะรับมงไปค่ะแต่ว่าก็มีหลายประเทศนี่คะให้เราไปเลือกแบบสายเด็กอะทำไมถึงไปเลือกสายเด็กที่ตุรกีล่ะคะคุณมีนาตอนมีนารู้จักกับสามีที่ทางอินเทอร์เน็ตอะค่ะแล้วเขาก็เข้ามาคุยเองไม่รู้จะคุยมาสายไหนพอมีนาคุยแล้วมันก็ก็ถูกใจก็ประมาณนั้นเลยค่ะเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากค่ะเป็นแขกขาวค่ะที่ไม่เหมือนแขกเหมือนพวกยุโรปปกติเลยไม่มีอะไรมากเหมือนฝรั่งเนาะเหมือนฝรั่งเห็นบอกว่าโอ้โหตุรกีเนี่ยเป็นอะไรที่น่าหลงใหลมากไปเที่ยว2ครั้งแต่งงานเลยใจค่ะไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วค่ะเพราะว่าอายุถึงเกณฑ์แล้วคู่สุดท้ายของชีวิตหนุ่มตุรกีนี่ถือว่าเป็นหนุ่มหล่อนะคุณนะหล่อค่ะหลานเหลินเนี่ยตอนนี้โตกันหมดแล้วประมาณ 15-16 หูหล่อหล่อกระชากใจเลยมีนายังมองมันหล่อขนาดนี้แต่งงานกันมาอยู่กี่ปีแล้วคะ15แล้วค่ะ15ปี15ปีไปเป็นสะใภ้ตุรกีต้องปรับตัวเยอะไหมเยอะนะคะต้องปรับตัวเยอะเหมือนกับสะใภ้ทั่วโลกทั่วไปอะค่ะเหมือนกับเป็นโฮมซิกในช่วง2ปีแรกโฮมซิกก็คือเหมือนแบบฉันอยากกลับบ้านอะคนไทยเวลาอยากกลับบ้านเนี่ยมันจะต้องได้กลับเดี๋ยวนั้นผู้หญิงไทยอะนะนิสัยของผู้หญิงไทยอะนะฉันจะต้องได้เดี๋ยวนั้นฉันจะต้องกลับเดี๋ยวนั้นฉันอยากเจอแม่เวลาฉันทะเลาะกับเธอฉันจะต้องกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ตุรกีมันก็กลับลำบากถูกไหมบินกี่ชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงไทยบินประมาณ12ชั่วโมงอะค่ะถ้ารอบเดียวนะถ้าไดเรกต์ไฟท์แต่ว่าถ้าเป็นแบบต่อเครื่องก็จะประมาณ24ชั่วโมงคือเราต้องไปรอต่อเครื่องหรืออะไรพวกนี้อีกโอ้ไกลเนอะซึ่งพอดีอะค่ะบินกลับไทยก็หายโมโหพอดีพอถึงบินแบบแลนดิ้งปุ๊บซื้อตั๋วกลับเลยพี่ถึงสามีแล้วใช่อยากกลับบ้านเลยลูกชายถามแม่เมื่อไหร่กลับมาลูกชายนึกว่านั่งรถไปแป๊บเดียวแล้วกิจวัตรประจำวันของสะใภ้ตุรกีทำอะไรบ้างตื่นเช้ามานะคะก็ทำอาหารเช้าให้สามีพอสามีออกไปข้างนอกเสร็จปุ๊บปิดบ้านเลยไปบ้านเพื่อนบ้านค่ะไปดื่มกาแฟไปดื่มชาแล้วเขาก็จะมีขนมมีขนมปังอะไรที่เขาทำให้ลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งกินกับเขาเช้าเช้าหมดบ้านนี้ก็ไปอีกบ้านนึงไปกลางวันอ๋อ เราดูสบายนะคะ เราดูสบาย
เอาแล้วจริงไหมคะเขาบอกว่าคนตุรกีนี่เขาไม่ทานเนื้อกันในช่วงเช้าเป็นมื้อเย็นมื้อเดียวที่สามารถทานเนื้อได้ใช่แล้วเขาทานอะไรกันคะเช้ากลางวันช่วงเช้าช่วงกลางวันเขากินแต่พวกชีสพวกอะไรพวกนี้อาหารตุรกีตอนเช้าค่ะพวกอาหารเช้ามันจะขึ้นชื่อมากมันจะมีเยอะเต็มโต๊ะมากเลยอ่ะคุณมีนานี่ก็คือพูดภาษาตุรกีได้แบบชิวเลยใช่ไหมฮะภาษาตุรกีภาษาอังกฤษปนกันค่ะตอนนี้ภาษาตุรกียากไหมยากค่ะพี่ยากมากคือยากแบบมี FC หลายคนถามมีนาว่าพี่หนูจะเรียนภาษาตุรกียังไงหนูมีแฟนเป็นคนตุรกีมีนาบอกเลยให้เรียนภาษาไทยง่ายกว่าเวลาเราด่าอะไรเขาอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้ปกติถ้าเรารู้ภาษาตุรกีเยอะแล้วเวลาเขาด่าเรามาเราเสียใจนะอย่าพยายามรู้ภาษาพวกนี้ค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะเสียใจมากกว่าโอ้แล้วก็เป็นแนวคิดแบบนึงปกติถ้าจะด่าแล้วคือเราก็ไม่ค่อยอยากให้รู้อันนี้คืออยากให้รู้เลยว่าเราด่าเออนะคะแหมคนไทยเขาด่าน่ารักนะเขาไม่ได้ด่าเหมือนคนตุรกีอ่ะบางครั้งเขาด่าตุรกีเขาด่าเราปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยเราก็ตีความไปแบบแรงๆเลยถูกป่ะค่ะความหมายของคำของเขาเนาะบางทีมันฟังดูแรงเนาะสิ่งที่เช้ามาสามีต้องทำทุกวันคืออะไรก็หอมมีนาก่อนเลยหอมตรงไหนคะหอมแก้มนี่แหละค่ะหอมแก้มหอมตาหอมจมูกอะไรอย่างเงี้ยคนตุรกีเป็นแบบนี้นะคะโอ้ยน่ารักก่อนออกไปทำงานก็ต้องหอมกันก่อนกลับบ้านก็มาก็หอมก่อนเป็นทุกบ้านแหละโอ้เอ็นดูว่านี่มันเป็นกิจวัตรของเขาเลยใช่ไหมเป็นเรื่องปกติใช่ไหมเขาไม่อายกันนะคะเขาเป็นถือว่าเป็นเรื่องปกติโอ้ยอยากมีสามีตุรกีให้คนที่บ้านทำค่ะหันให้ทำกับสามีกับคนในบ้านเนี่ยโอเคบรรยากาศดูสุขงอมและมีความสุขมากกับเพื่อนบ้านล่ะคะโอเคไหมโอเคค่ะกับเพื่อนบ้านแถวๆเนี้ยได้หมดอุ้ยแต่เห็นบอกเคยมีเรื่องกันเพราะว่าปิ้งย่างตอนเย็นนี่คะควันฟุ้งไปหมดเลยเพื่อนบ้านไม่โอเคมันเป็นอพาร์ตเมนต์ไงคะมันเป็นชั้นหนึ่งก็เป็นบ้านหลังหนึ่งชั้นหนึ่งเป็นบ้านหลังหนึ่งแต่บ้านหลังเนี้ยชอบตากผ้าเช้าก็ตากผ้ากลางวันก็ตากผ้าเย็นก็ตากผ้าแล้วคราวนี้นั่นแหละเขาก็แบบเขาก็ตะโกนมาเป็นผู้หญิงตุรกีนะเสร็จแล้วสามีมีนาเขาก็เลยตะโกนขึ้นไปบอกว่าเขาไม่ได้ปิ้งทุกวันนะเพราะมีแขกมาแล้วเราก็เลยปิ้งรวมๆกัน3บ้านโอ้แต่ว่าบ้านคุณมีนาที่นู่นชั้นหนึ่งก็คือ1บ้านเหรอคะทั้งชั้นเลยเหรอชั้นหนึ่ง1บ้านหรือไม่ก็ชั้นหนึ่ง2บ้านคือเหมือนคอนโดบ้านเราอะมีห้องครัวห้องรับแขกมีระเบียง2มีห้องนอน2หรือห้องนอน3แล้วแต่เลยเป็นเรื่องปกติแสดงว่ากว้างมากเลยสิกี่ตารางเมตร200อะค่ะ200ตารางเมตรถูเหนื่อยเลย150ก็มีคือแล้วแต่มีนาคะอยู่ที่ตุรกีเวลาอยากกินอาหารไทยทำยังไงคะไปหาเพื่อนมีร้านอาหารไทยไหมในย่านนั้นที่อยู่ไม่มีค่ะไม่มีเมืองมีนาไม่มีนะคะจะมีแค่อิสตันบูลจะหาง่ายหน่อยจะเป็นคนไทยอะค่ะทำอาหารไทยค่ะคุณมีนาค่ะช่องของคุณมีนาค่ะคนติดตามคุณมีนาเหลือเกินคุณมีนาคนชอบดูอะไรของคุณมีนาคะทำขนมปังค่ะส่วนมากทำขนมไม่ไปดูกันหรอกดูแต่ทำขนมปังแล้วไปเรียนรู้วิธีการทำขนมปังของตุรกีมาจากไหนอะคะคนตุรกีนี่แหละค่ะอย่างเงี้ยแม่สามีเนี่ยเขาทำแต่แม่สามีก็จะทำได้ในระดับเดียวระดับที่เคยกินมาเคยทำมาคือแม่เขาทำมายังไงเขาทำแบบนั้นแต่ว่าก็จะมีเป็นพวกสะไพที่เป็นแนวใหม่ค่ะแนวใหม่ขึ้นมาค่ะเวลาเราไปกินอะไรเราก็ถามอุ๊ยอันนี้ทำยังไงอันนี้อร่อยจังเลยคนตุรกีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขายินดีที่จะแชร์สูตรนะเขาไม่เคยกักเลยนะค่ะคือถ้าเขากักสูตรเราทำไม่ได้อย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกเสียใจถ้าเราทำได้ขึ้นมาเขาจะรู้สึกภูมิใจอ่าดีจังน่ารักแล้วคุณมีนาทำขนมปังของตุรกีได้กี่แบบอะคะถ้าดูค่ะทำได้ทุกแบบอะมันมีกี่ประเภทอะคะขนมปังคือแล้วแต่ว่าแม่บ้านที่เนี่ยเขามีอะไรในตู้เย็นอย่างถ้าไม่มีนมเขาจะใช้โยเกิร์ตแทนบางบ้านมีแต่โยเกิร์ตเอาโยเกิร์ตผสมน้ำก็เป็นนมเหมือนกันขนมปังนิ่มกว่าใช้นมอีกเก๋จังแล้วส่วนมากเขากินกับอะไรอะฮะขนมปังที่ทำออกมาแล้วเขากินกับอะไรพี่สุเขากินทุกอย่างเลยนะคือมันเป็นอาหารหลักมันเหมือนข้าวบ้านเราอะมีนาค่ะตอนนี้คนติดตามเพจเยอะเหลือเกินมีอะไรอยากจะบอกลูกเพจคุณบ้างมีนาค่ะยังไงฝากด้วยนะคะใครอยากส่งกันบ้านนะคะไปส่งได้ที่ Facebook Page My Supply ตุรกีได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเป๊กจะเข้าไปนะของคุณมีนาเนี่ยรบกวนเดี๋ยวจะเข้าไปคอมเมนต์ว่าฝากรีวิวหนุ่มตุรกีสัก
EP นึงคุณมีนาเนาะได้เลยรีวิวละแวกบ้าน1 EP รีวิวหนุ่มตุรกี1 EP อย่างเงี้ยภาพรวมเนาะขอบคุณมีนามากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณมีนาสะใภ้ตุรกีค่ะขอบคุณค่ะมีความสุขนะมีความสุขมีรอยยิ้มเนาะเราก็ฟังแล้วก็มีความสุขไปด้วยเชื่อไหมฮะระหว่างที่คุณเขาเล่าเรื่องขนมปังชีสมะกอกเนี่ยในแมสลูกเนี่ยน้ำลายไหลคือเต็มเยอะมากคุณแม่แมสเปียกแล้วลูกแมสเปียกมากไม่ใช่ว่าอยากกินชีสอยากกินหนุ่มตุรกีเดี๋ยวรอเดี๋ยวก็จัดให้หนึ่งวิธีนะคะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะคุณขาทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งทาง Workpoint หมายเลข23ค่ะกับรายการดีๆที่อยากให้คุณสามีและแม่สามีดูพวกเราสะใภ้จงเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWhat?